้ายนะครับทุกครั้งที่ต้องทำก็คือเติมน้ำมันนะสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็เติมน้ำมันนะครับที่ปั๊ม PT นะเพราะว่าผมเนี่ยมีการสะสมแต้มอยู่นะครับแต้มของ PT เนี่ยก็ดีนะเอาไปแลกกาแฟแลกน้ำมันแลกส่วนลดน้ำมันอะไรได้นะสามารถเอาไปแลกตัวหนังได้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็เติมประมาณ300นะรอบแรก300กว่าบาทก็เดี๋ยวก็สแกนจ่ายเอานะครับอีกเรื่องหนึ่งที่พลาดไม่ได้นะครับก่อนจะเดินทางก็ควรจะต้องเช็คลมยางให้เรียบร้อยนะครับสำหรับไอรอน883ซุปเปอร์โลเนี่ยผมก็เติมลมไว้ที่ล้อหน้านะครับ36ล้อหลัง40นะครับอาจจะตรงสเปคหรือตรงคู่มือไหมผมไม่แน่ใจนะแต่ผมสะดวกจำแบบนี้นะครับเพราะว่าคันเก่าก็ประมาณนี้แหละการเติมลมยางหรือการเช็คลมยางก่อนออกเดินทางเนี่ยจะช่วยให้รถของเราเนี่ยวิ่งได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ไม่อ่อนจนเกินไปแล้วก็ไม่แข็งกระด้างจนเกินไปนะถ้าลมอ่อนนะครับก็จะเปลืองน้ำมันนะครับแต่ถ้าลมแข็งเกินไปก็จะแข็งกระด้างนะครับสำหรับ883ซุปเปอร์โลคันนี้เนี่ยก็ถังน้ำมัน17ลิตรนะก็สามารถที่จะเดินทางไปสัก200-300โลเนี่ยสบายๆนะโดยมากผมก็เติมประมาณสักทุก200โลนะครับเพราะว่าเอาจริงๆก็เริ่มเหนื่อยแล้วล่ะเช้าๆแบบนี้นะครับเติมวิตามินซีซะหน่อยนะครับก็จะทำให้ร่างกายสดชื่นนะสำหรับเช้านี้ผมก็เลือกวิตามินซีของซีวิทนะครับแล้วก็กาแฟดำนะครับของเนสคาแฟนะระหว่างรอเนาะที่จะเดินทางไปอีกจุดหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ใกล้แล้วนะครับสำหรับจุดที่นัดพบกันนะครับก็จะเป็นปั๊มปตท.นะครับราชพฤกษ์แถวเส้น346นะครับตรงนี้เนี่ยก็นัดกับพี่ๆที่กลุ่มอันดามันเทียมไว้ประมาณน่าจะ10กว่าคันนะครับแต่ถ้าให้ถูกต้องเรียก10กว่าลำดีกว่านะครับข้างหน้าผมนี่ที่กำลังอยู่เดี๋ยวไปเลี้ยวมานี่แวะไปเติมน้ำมันแล้วอันนั้นก็พี่นัดนะครับพี่นัดแฟตบ็อกนะครับกำลังเจอนะครับพี่ต้อมอันดามันเทียมหรือพี่ต้อมสต็อกวินเทจนะครับเจ้าของร้านเสื้อมือสองกำลังเติมน้ำมันอยู่พอดีนะครับทักทายกันนะครับตามภาษาคนขี่มอเตอร์ไซค์นั่นเห็นละมากันเต็มเลยนะครับข้างหน้าที่เห็นกันนั่นนะครับเป็นฮอนด้านะมากันเยอะมากนะครับวันนี้หลับฮาร์เลย์นะครับส่วนใหญ่ก็เวลาเราจอดเราก็จอดเพื่อที่จะหันหน้าออกนะครับพร้อมที่จะออกตัวอยู่เสมอนะตอนนี้ข้างหลังผมก็มีนะครับโกวิงนะครับมีอันต้าลิมิเต็ด CVO นะข้างๆก็มี Honda แต่ก็ไม่รู้ว่ารุ่นอะไรนะครับหลายรุ่นมากก็รวมตัวกันครบแล้วนะครับก็จะเดินทางไปวัดหลังคาแดงจังหวัดสระบุรีนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนะเดี๋ยวตามเข้าไปนะครับกับฮาร์เลย์ของผมนะครับและกลุ่มอดามันเทียมBye.
วัดที่พี่ในกลุ่มคนหนึ่งนะครับเคยมาทำนุบำรุงนะครับวัดนี้ตั้งแต่สมัยปี2548นะวันนี้ก็นั่งฟังเขาเล่าให้ฟังนะครับว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาก็ขี่มอเตอร์ไซค์กันมาแบบนี้แหละมาเพื่อที่จะบูรณะนะครับเพราะเนื่องจากวัดเนี่ยรู้สึกว่าจะเกิดไฟไหม้นะครับเขาก็บูรณะมาตั้งแต่สมัยก่อนนะครับยอดกฐินแรกๆที่เขาทำได้เลยเนี่ยทั้งประปาทั้งกฐินยอดแรกๆเห็นว่าประมาณแสนกว่าบาทนะครับสมัยนั้นสำหรับวัดหลังคาแดงนะครับก็เป็นวัดที่อยู่ติดใกล้กับจังหวัดอยุธยานะครับอ่างทองลพบุรีแล้วก็สระบุรีนะครับแต่ว่าอยู่ในเขตพื้นที่สระบุรีซึ่งก็เป็นที่แปลกใจนะครับสำหรับผมที่เดินทางมาครั้งแรกสำหรับสิ่งที่เราจะไปทำวันนี้นะครับก็คือการทอดกฐินนะครับการทอดกฐินคืออะไรการทอดกฐินก็คือ เรียกว่าการถวายผ้าไตรจีวร นะครับหลังจากที่มีการให้พระหยุดนะครับในช่วงเข้าพรรษาเนี่ยเราก็จะมีการทอดกฐินเพื่อให้พระได้ผ้าใหม่มานะครับในการนุ่งห่มทั้งปีนะแต่ตอนนี้นะครับการทอดผ้ากฐินเนี่ยหรือการถวายผ้ากฐินเนี่ยก็มีความสำคัญลดลงนะครับโดยมากก็คือจะเน้นไปที่การถวายเงินแทนนะครับถวายเงินวัตถุสิ่งของนะครับเพราะว่าสมัยนี้เนี่ยพระสงฆ์นะครับวัดก็ต้องมีค่าน้ำค่าไฟนะครับไม่ได้เหมือนสมัยก่อนที่ไม่มีไฟไม่มีน้ำนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือผ้าผ้ากฐินเนี่ยหรือผ้าไตรจีวรเนี่ยสมัยนี้เนี่ยพระสงฆ์จะมีค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่ามีคนถวายให้กันตลอดการถวายปัจจัยนะครับเพื่อบำรุงศาสนาบำรุงวัดนะครับก็เนื่องจากส่วนหนึ่งเนี่ยก็สมัยนี้ประชาชนก็เข้าวัดกันเยอะนะครับฉะนั้นเนี่ยเพื่อความสะดวกสบายแล้วก็เพื่อความสวยงามนะครับสำหรับประชาชนที่ไปมานะครับหรือเรียกว่าพุทธศาสนิกชนนะครับก็จะต้องมีการถวายนะครับทอดผ้าป่าทอดกฐินนะครับเพื่อนำเงินเนี่ยมาทำนุบำรุงวัดนะสำหรับการที่ผมได้ขับรถหรือขี่ฮาร์เลย์มาเพื่อที่ไปทำกฐินเนี่ยก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีอย่างหนึ่งนะครับในการช่วยกันส่งเสริมศาสนาหรือทำนุบำรุงวัดต่างๆนะครับสวยนะครับก็เป็นโค้งหนึ่งที่เวลาผมมาที่ไรผมก็ชอบนะครับกับการที่ได้ขี่มอเตอร์ไซค์เข้าโค้งภาพบรรยากาศการเดินทางนะครับสำหรับคนที่สนใจในการเดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็ดูนะครับตอนนี้เราก็จะมีทั้ง Go Wing ทั้ง GS นะครับพี่ๆแต่ละคนก็แต่งรถได้แบบว่าสวยงามนะGS นะครับอันนี้สติดไกด์นะครับข้างหน้านู้นขาวๆเลยก็ Go Wing ตัวแรกๆเลยนะครับเป็นรถที่แบบว่ายังขี่ได้ดีนะส่วนข้างหน้าไกลๆนั้นน่าจะเป็นรถ King มั้งครับของพี่ต้อมนะครับ Stock Vintage นะใครสนใจเสื้อ Vintage นะครับลองเสิร์ชนะครับคำว่า Stock Vintage นะครับ STOCKVINTAGE นะครับ Stock Vintage นะครับใครสนใจถุงมือนะครับก็มาจากร้าน Stock Vintage นะครับแล้วก็เสื้อนี่ก็จะเป็นเสื้อจากร้าน Stock Vintage เหมือนกันแต่ว่าพวกนี้เนี่ยจะมีแค่ตัวเดียวนะครับผมไม่ได้มีหลายตัวนะครับในร้านขับขี่ของกลุ่มเรานะครับวันนี้มา10กว่าคันนะครับก็จะขี่กันเป็นแบบสลับฟันปลานะครับถ้ามองไกลๆเนี่ยจะเห็นเลยว่าเราจะขี่เป็น2แถวสลับฟันปลานะเพื่อความเป็นระเบียบแล้วก็
ไม่เป็นการเกะกะถนนนะครับวัดหลังคาแดงเนี่ยจริงก็คืออยู่จังหวัดสระบุรีนะครับอำเภอดอนพุธนะครับแต่ก็ใกล้ทั้งอยุธยาทั้งลพบุรีนะครับจนตัวผมเองเนี่ยก็ค่อนข้างจะสับสนนะวันนี้สระบุรีเหรอเพราะปกติสระบุรีเนี่ยจะต้องรู้สึกว่าแบบต้องวิ่งเข้าเมืองนะครับตอนนี้ก็เท่าที่เห็นก็ใกล้แล้วนะครับโค้งนี้นะถ้ามองใกล้ๆเนี่ยด้านซ้ายเนี่ยจะเห็นนะครับคล้ายๆก็จะเป็น เรียกว่าป่องหลังคานะครับป่องไฟเมนเผาศพนะแล้วก็ด้านซ้ายจะเริ่มเห็นนะครับหลังคาแดงๆนะครับตอนนี้ก็เห็นซุ้มประตูวัดแล้วนะครับแล้วพวกพี่ๆเขาก็ทยอยเข้ากันแล้วนะครับผมก็ดักถ่ายคลิปนะครับต่อไป
ันดาโอโนชยามะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับที่รับชมรับฟังกันนะครับอย่าลืมนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมและกลุ่มอดัมเทียมในการทำคลิปดีๆมาให้ชมกันนะครับ